ใส่ให้ถามแล้วมาตามหาคำตอบที่รอฟังรอเฟิรม์มสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการรอฟังรอเฟิร์มจะขอ,อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขบทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7มาตรา2 2 4และเพิ่มมาตรา22 4สทับหนึ่งโดยมีหลักการคือการปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ยและการกำหนดให้ดอกเบีย้ยดังกล่าวเป็นอัตราลอยตัวรวมถึงการปรับปรุงวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดใหม่การแก้ไขกฎหมายนี้จะมีความเป็นมายอย่างไรมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างและมีสิ่งใดที่ผู้ฟังทุกท่านจะต้องติดตามต่อไปผมนายประกรณ์ยิ่งวราการผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานสันติกา จะขอนํามาเสนอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับเบื้องต้นเลยจะขอกล่าวถึงเหตุผลของการแก้ไขกฎหมายนี้ก่อนว่าหากดูตามเหตุผลของพระราชกำหนดนี้แล้วก็จะพบว่าอัตราดอกเบีย้ยตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา7และดอกเบีย้ยผิดนัดตามมาตรา224ซึ่งกําหนดไว้ที่ร้อยละ7.5ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวเป็นอัตราคงที่ตายตัวและไม่ได้กําหนดให้ปรับขึ้นลงได้ซึ่งแน่นอนว่า บทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกล่าวไม่เคยมีการแก้ไขและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้เริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2468ปีนี้จะครบ96ปีแล้วซึ่งถือว่านานมากหากพิจารณาสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจดีมีการลงทุนมากมีความต้องการกู้เงินสูงก็มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่สูงขึ้นเพื่อให้คนมาฝากเงินแล้วธนาคารจะได้ปล่อยกู้ได้หรือในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา ไม่มีการลงทุนไม่มีการกู้เงินคนไม่ค่อยใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคารก็ลดลงซึ่งในสภาวะที่เปลี่ยนไปก็ทําให้อัตราดอกเบีย้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพราะเป็นอัตราคงที่ที่ร้อยละ7.5ต่อปีตลอดเช่นในปัจจุบัน ดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.25ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมของธนาคารอยู่ที่ราวเฉลี่ยร้อยละ5-6ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยผิดนัดก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ1 5ะ2 8ต่อปีในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยปกติหรืออัตราดอกเบีย้ยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดอยู่ที่เพียงร้อยละ7.5ต่อปีเห็นได้ชัดว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงการแก้ไขกฎหมายนี้ จึงต้องการแก้ไขอัตราดอกเบีย้ยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นและนอกจากนี้ในส่วนของการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดเดิมเช่นการกู้ยืมเงินที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดหากผิดนัดงวดใดเจ้าหนี้ก็จะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดจากต้นเงินทั้งหมดที่ค้างชำระแล้วก็ปล่อยเวลาเนิ่นนานกว่าจะฟ้องคดีเพื่อที่จะให้ได้ดอกเบีย้ยผิดนัดในอัตราที่สูงจนท่วมต้นเงินจึงค่อยฟ้องคดีซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้ได้เปรียบอย่างมากดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เช่นกันต่อมาเกี่ยวกับคําถามที่ว่าเหตุใดจึงต้องแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยออกเป็นพระราชกําหนดทําไมไม่ทําในรูปของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ต้องเรียนว่าเดิมได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติแต่เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านและดังที่ทุกคนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางลูกหนี้ที่ถูกคิดดอกเบีย้ยในตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องแบกภาระจ่ายดอกเบี้ยในตราที่สูงและอาจเกิดหนี้เสียเป็นจํานวนมากดังนี้เองจึงเข้าเหตุว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้ <S <S เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลซึ่งขนาดนั้นได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติ จึงได้ขอถอนเรื่องจากรัฐสภาและนำมาประกาศใช้โดยออกเป็นพระราชกำหนดอันเป็นที่มาของกฎหมายนี้เองทีนี้จะขอ,อนำผู้ฟังทุกท่านเข้ามาสู่รายละเอียดของกฎหมายบ้างนะครับเบื้องต้นเลยพระราชกำหนดนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษ,ษาเม <c> ื่อวันที่10เมษายน2564ซึ่งตามมาตรา2ของพระราชกำหนดดังกล่าวกำหนดว่าให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเป็นต้นไปพระราชกำหนดนี้ จึงมีผลใช้บังคับวันที่11เมษายน2564ส่วนการแก้ไขกฎหมายนั้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีการแก้ไขในสามมาตราซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ประการแรกแก้ไขมาตรา7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งจากเดิมกฎหมายกำหนดให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปี แต่มาตรการที่แก้ไขใหม่ได้ปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยในกรณีดังกล่าวลงเหลือร้อยละสามต่อปีและในวัคสองอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชะกฤษฎีกาซึ่งผู้พิจารณาทบทวนอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวก็คือกระทรวงการคลังโดยจะทำทุกสามปีโดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยว่างอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบีย้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและอัตราดอกเบีย้ยเงินให้กู้ยืมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.25และ6ต่อปีซึ่งเมื่อเฉลี่ยออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ3ต่อปีมีข้อควรจําข้อหนึ่งนะครับเมื่อกฎหมายกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยทาได้โดยการตราเป็นพระราชะกฤษฎีกาเช่นนี้ตามแนวคําพิพากษาสันติการที่ผ่านมากฎหมายในระดับพระราชะกฤษฎีกาถือว่าเป็นสิ่งที่ศาลร,รู้เองคู่ความไม่ต้องนําสืบ เหตุผลก็เนื่องจากกฎหมายประเภทนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นต่อไปถ้ามีพระราชกิจสเดีกาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยออกมาต้องถือว่าทุกคนทราบอัตราดอกเบี้ยใหม่แล้วนะครับประการที่2แก้ไขมาตรา2องแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมีหลักการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากเดิมร้อยละ7.5ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ในมาตรา7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีดังนั้นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในปัจจุบันจึงเป็นอัตราร้อยละ5ต่อปีแต่ก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดก็จะไม่ใช่อัตราคงที่เช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา7ดังนั้นหากต่อไปมีการออกพระราชกฤษฎีกาปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามมาตราเจให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา2 2 4นี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย แต่อย่าลืมนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดนี้ใช้กับเฉพาะกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาหรือมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะเช่นกรณีของสถาบันการเงินก็ต้องเป็นไปตามนั้นนอกจากนี้อัตราดอกเบีย้ยผิดนัดดังกล่าวยังโยงไปใช้กับกรณีละเบิดด้วยนะครับเนื่องจากว่านี่มูล,ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา206กําหนดว่าลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทําละเมิด และเจ้าหนี้ในมูลละเมิดอาจาเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ผู้ทำละเมิดได้ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวถือเป็นหนี้เงินที่อาจคิดดอกเบี้ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224ดังนั้นหากมีการกระทำละเมิดก่อนวันที่พระ,ะราชกำหนดนี้ใช้บังคับเจ้าหนี้อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราละ7 5ต่อปีตามมาตรา224เดิมและนับแต่วันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับการคิดดอกเบี้ย จะต้องคำนวณในอัตราตามมาตรา224ที่แก้ไขใหม่ซึ่งปัจจุบันเท่ากับร้อยลต่อปีถามว่าการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยนี้ลูกหนี้จะได้รับประโยชน์อย่างไรที่ชัดเจนเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยจะลดลงทําให้ลูกหนี้มีภาระชําระดอกเบี้ยน้อยลงเช่นจากเดิมต้นเงิน1 0 0 0 0แบาทเสียดอกเบี้ย7,500บาทต่อปีหรือเดือนละ625บาทถ้าดอกเบี้ยใหม่ก็ลดลงเหลือ3,000บาทต่อปีหรือ250บาทต่อเดือน จะเห็นว่าในช่วงสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้การลดภาระชำระดอกเบีย้ยไปได้เกือบ400บาทต่อเดือนก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ได้และหากมองกันณระยะยาวเมื่อต่อไปสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปก็อาจมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ไม่ได้ทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบจากอัตาดอกเบีย้ยที่ต่าเกินไปเช่นกันประการสุดท้ายการเพิ่มมาตรา224ทับหแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกําหนดว่าถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชาระหนี้เป็นงวด และลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ในงวดใดเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้นและในวรรคสองข้อตกลงใดขัดกับความในวรรคหนึ่งข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะหลักการของมาตรานี้โดยสรุปก็คือเดิมในการผ่อนชราระหนี้เป็นงวดหากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดเจ้าหนี้ก็เรียกดอกเบี้ยสําหรับต้นเงินที่ค้างชําระทั้งหมดแต่ตามกฎหมายใหม่กําหนดให้เจ้าหนี้อาจคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดได้ เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้นเช่นตกลงกู้ยืมเงินกัน10,000แบาทผ่อนชำระ10งวดงวดละ1 0 0 0 0บาททุกต้นเดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่หากผิดนัดจึงจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีลูกหนี้ผ่อนชำระมาสามงวดเป็นเงิน3 0,000บาทพองวดที่4ผิดนัดไม่ชำระตามกฎหมายเดิมเจ้าหนี้ก็อ,อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละบต่อปีจากต้นเงินที่เหลือคือ70,000บาทได้แต่ตามกฎหมายใหม่ เจ้าหนี้ก็จะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดเฉพาะงวดที่4เป็นเงิน10,000บาทได้เท่านั้นจนเมื่อง,งวดที่5มาถึงลูกหนี้ยังไม่ชำระอีก10,000บาทก็ถึงจะคิดดอกเบี้ยร้อยละสิต่อปีของงวดที่5ได้และถ้ายังไม่ชำระในงวดถัดไปอีกก็จะคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดเช่นนี้ไปเรื่อยๆแต่ละงวดประโยชน์ที่จะได้แก่ลูกหนี้คืออะไรครับจะเห็นว่าตามกฎหมายเดิมหากผิดนัดเพียงงวดเดียวเจ้าหนี้อาจคิดดอกเบีย้ยจากฐานต้นเงินคงค้างทั้งหมดฐานต้นเงินที่ใช้คำนวณจึงสูง ทำให้ดอกเบีย้ยผิดนัดสูงโอกาสที่ลูกหนี้ไม่อาจชําระได้และกลายเป็นหนี้ศูนย์ก็มีสูงมากแต่วิธีการคิดแบบใหม่คิดจากฐานต้นเงินงวดที่ผิดนัดจริงก็จะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าอย่างไรก็ดีมีข้อควรจําสําหรับมาตราน,นี้ใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือกรณีมีการตกลงให้แตกต่างจากที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งก็คือการตกลงวิธีการคํานวณดอกเบีย้ยผิดนัดที่แตกต่างจากวิธีการข้างต้นเช่น ให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดคือกลับไปคิดแบบตามกฎหมายเดิมเช่นนี้วรรคสองของมาตราดังกล่าวกำหนดผลทางกฎหมายให้ข้อตกลงเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับเลยแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีหลักกฎหมายในเรื่องความเป็นโมฆะที่แยกส่วนออกจากข้อตกลงอื่นที่สมบูรณ์ได้ดังนั้นสัญญากู้ยืมเงินก็อาจจะไม่ได้เสียไปคงยังฟ้องบังคับต้นเงินได้ส่วนดอกเบี้ยที่ชำระมา จะนำไปหักชำระต้นเงินกันอย่างไรก็จะต้องติดตามแนวคําพิภากษาของสารกันต่อไปและข้อควรจําเรื่องที่2ก็คือมาตรานี้ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชําระเป็นงวดเท่านั้นหากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีหน้าที่ผ่อนชําระเป็นงวดแล้วเช่นสัญญาที่กําหนดว่าหากลูกหนี้ผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมดเจ้าหนี้เรียกให้ชําระหนี้ได้ทันทีเช่นนี้ ก็ถือได้ว่าลูกนี้ไม่ต้องผ่อนชาระเป็นงวดอีกต่อไปแล้วก็จะไม่อยู่ในความหมายของมาตรานี้คราวนี้เรามาดูกันต่อไปในแง่ของบทเฉพาะการของกฎหมายว่ามาตราที่แก้ไขเหล่านี้มีผลต่อการคิดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่บ้างเริ่มจากรตราดอกเบีย้ยตามมาตราเจ็ที่แก้ไขใหม่นะครับกฎหมายกําหนดให้ใช้แก่การคิดดอกเบีย้ยที่ถึงกําหนดเวลาชลําระตั้งแต่วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบีย้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการของกฎหมายเรื่องดอกเบีย้ยก่อนว่าดอกเบีย้ยก็คือดอกผลนิติในประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148ซึ่งสาระสําคัญคือดอกผลนิติในสามารถคํานวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้การคํานวณดอกเบีย้ยจึงคํานวณเป็นรายวันดังนั้นจากบทเฉพาะการดังกล่าวผลก็คือเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับวันที่11เมษายน2564 การคำนวณดอกเบีย้ยจึงต้องเป็นไปตามอัตราใหม่ของกฎหมายนับแต่วันที่11เมษายน2564การคิดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับซึ่งคิดดอกเบีย้ยในอัตรารล107.5ะละต่อปีอันนี้ก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยผลของกฎหมายแต่ส่วนดอกเบีย้ยหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับจะปรับลดลงเหลืออัตรา103ต่อปีหรืออัตราใหม่ตามที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยพระราชกฤษฎีกาหากจะมีการฟ้องคดีและการคำนวณดอกเบี้ยมีช่วงเวลาค่าเกี่ยวกัน ระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ผู้ฟ้องคดีก็ต้องคำนวณดอกเบีย้ยแยกออกเป็นสองช่วงเวลาให้ถูกต้องนะครับทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าสำหรับคดีที่มีคำพิพากษาไปแล้วจะทำอย่างไรเนื่องจากกฎหมายไม่ได้พูดถึงนี่ตามคำพิพากษาที่ตัดสินตามกฎหมายเดิมเช่นนี้ก็ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสารบัญญัติไม่มีผลย้อนหลังไปกระทบคำพิพากษาที่ถึงที่สุดไปแล้วก่อนที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ที่หากกฎหมายที่ใช้ในภายหลังแตกต่างกันให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณและในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วให้ศาลกำหนดโทษใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังคำพิพากษาของศาลจึงเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่บังคับคดีได้ต่อไปส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาหรือยังไม่ถึงที่สุดศาลก็อาจยกประเด็นเรื่องการกำหนดดอกเบี้ยตามกฎหมายขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะถือเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนส่วนจำเลยก็อาจใช้สิทธิธอุทธรณ์กาหรือโต้แย้งในชั้นบังคับคดีเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบีย้ยต่อไปได้ต่อมาในส่วนของบทเฉพาะการสำหรับมาตรา224ที่แก้ไขใหม่ซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกันกันกบมาตรา7ดดังนั้นผลก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับคือการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดต้องเป็นไปตามอัตราใหม่ นับแต่วันที่11เมษายน2564ต่างกันเพียงแค่อัตราดอกเบีย้ยคือเดิมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับคิดดอกเบีย้ยผิดนัดในอัตรารละ7 5ต่อปีแต่หลังกฎหมายใหม่ใช้บังคับจะปรับลดลงเหลืออัตรา้อยละ5ต่อปีเหลืออัตราใหม่ตามที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยพระราชะกิจสฎีกาและหากจะฟ้องคดีไม่ว่าจะมูลนี่ตามสัญญาหรือละเมิดการคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดที่มีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันระหว่างกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ ก็ต้องคำนวณแยกออกเป็นสองช่วงเวลาให้ถูกต้องเช่นเดียวกันกับมาตรา7ครับมาถึงบทเฉพาะการมาตราสุดท้ายคือมาตรา2 2 4ทับหที่เพิ่มเข้ามาใหม่กฎหมายกำหนดให้ใช้แก่การคิดตกเบี้ยผิดนัดในงวดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับมาตรานี้ก็สามารถอธิบายขยายความได้ว่ากรณีที่ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องผ่อนชำระเป็นงวดการคิดตกเบี้ยผิดนัดงวดที่ถึงกำหนดชำระก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ จะใช้วิธีคำนวณตามข้อตกลงในสัญญาส่วนงวดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับต้องคำนวณตามกฎหมายใหม่คือจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดยกตัวอย่างเช่นตามที่เมื่อสักครู่ได้ยกตัวอย่างไปตกลงกู้ยืมเงินกัน10,000แบาทผ่อนชำระ10งวดงวดละห0 0 0 0บาททุกต้นเดือนโดยไม่คิดดอกเบีย้ยแต่หากผิดนัดจึงจะคิดดอกเบี้ยร้อยละสิต่อป,ปีเมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระมา3งวดเป็นเงิน3 0,000บาท พองวดที่4ผิดนัดไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้ก็คิดดอกเบีย้ยผิดนัดร้อยละสิต่อปีจากต้นเงินที่เหลือคือ70,000บาทได้พอมางวดที่5กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับเจ้าหนี้จะคิดดอกเบีย้ยแบบเดิมไม่ได้แล้วในงวดที่5เจ้าหนี้ก็จะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดเฉพาะงวดที่5เป็นเงิน10,000บาทได้เท่านั้นและหลังจากนั้นก็จะคำนวณดอกเบีย้ยผิดนัดเช่นนี้ไปเรื่อยๆแต่ละงวด ครับเนื้อหาของกฎหมายโดยย่อก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับผู้สนใจอาจหาอ่านเพิ่มเติมได้ในข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระ,ะราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564จัดทำโดยสำนักกฎหมายและวิชีการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมอีกทางหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านสามารถรับฟังซ J Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundC l o า d Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป